สิริพรสุดกลั้นปล่อยโฮโผกอดครูสลาข้างเวทีเล่ามรสุมชีวิตอดีตผัวและลูกบุญธรรมหลังจากที่ลูกทุ่งชื่อดังสิริพรอำไพพงศ์เจอมรสุมชีวิตครั้งยิ่งใหญ่โดยมีเรื่องชู้สาวในครอบครัวเมื่อออนลูกสาวบุญธรรมกับโก้อดีตสามีถูกกล่าวหาว่าแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่อีกฝ่ายก็ยังคงปฏิเสธจนหลายคนต่างมาให้กำลังใจแม่นางรวมไปถึงครูสลาคุณวุฒิครูเพลงชื่อดังที่ออกมาให้กำลังใจลูกทุ่งชื่อดังล่าสุดครูสลาได้เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์โดยพิธีกรถามว่าครูเพิ่งกลับมาจากประเทศกัมพูชาไปทำงานกับแม่นางสิริพรใช่หรือเปล่าครูสลาตอบว่าครับไปคอนเสิร์ตที่เมืองปอยเปตก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของที่นั่นถามว่าตอนนี้พี่นางเป็นยังไงบ้างให้กำลังใจพี่นางยังไงบ้างครูสลาได้ตอบว่าวันนั้นที่เจอกันครูไปถึงก่อนครูก็ขึ้นไปซ้อมพอลงมาก็เจอพี่นางเดินทางมาถึงพอดีเจอกันเขาก็เดินเข้ามากอดแล้วก็ขอร้องไห้คือสิริพรเป็นลูกศิษย์ที่เข้มแข็งครูจะเรียกเขาว่าเป็นผู้หญิงใจแมนเขาจะปากหนักมากจนก็ไม่บ่นเจ็บก็ไม่บ่นแต่วันนั้นเขาขอร้องไห้เมื่อพิธีกรถามว่าหลังจากกอดกันให้กำลังใจกันแล้วพี่นางเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมครูสลาได้เผยว่าไม่ค่อยได้เล่าคือเรื่องส่วนตัวของพี่นางเขาก็จะเก็บเอาไว้ในส่วนของเขาแล้วครูเองก็ทำหน้าที่พี่ชายหรือว่าครูคนหนึ่งก็ติดตามเรื่องราวแต่ไม่เข้าไปก้าวก่ายแต่ก็จะคอยเฝ้ามองว่ามันมีอะไรกระทบเขามาบ้างถ้าบอกกันได้ก็จะบอกซึ่งนาทีนี้ก็อยู่ในช่วงที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้พูดให้พอดีอย่ามากเกินไปก็ให้ความจริงมันทำงานเมื่อพิธีกรถามว่าที่อาจารย์โพสต์อินสตาแกรมให้กำลังใจเป็นเพลงในอนาคตจะมีเพลงนี้ไหมครูสลาได้บอกว่าพอดีมันมีเพลงแบบนี้อยู่แล้วอย่างเช่นเขียนให้พี่ฝนก็จะมีพี่ชายชั่วคราวขอยืมไหล่ซ้ายศพหน้าแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับสิริพรไม่ได้มองในประเด็นของความเป็นเพลงตอนนี้อยากให้น้องแข็งแรงมากกว่าให้เขาก้าวข้ามตรงนี้ไปก่อนถามต่ออีกว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุนี้ครูสลากับแม่นางสนิทกันถึงขั้นไหนครูสลาได้เล่าให้ฟังว่าคนมองก็เหมือนลูกศิษย์แต่จริงๆเขามีความเป็นครูของครูเขามีความเป็นอาจารย์ครูเพราะว่าในวันที่ครูเริ่มเขียนเพลงแล้วหาที่จะนำเสนอไม่ได้สิริพรเป็นคนแรกที่รับเพลงครูไปร้องอย่างเป็นทางการนะเมื่อถามว่าถือว่าคนนี้ปั้นมากับมือไหมครูสลาได้ตอบว่าครูกับสิริพรเรียกกันภายในสองพี่น้องว่าเป็นคู่บุญกันบางทีครูเซเขาก็ประคองมันมีหลายเหตุการณ์ที่เราต้องพึ่งพากันแบบญาติจริงๆเมื่อพิธีกรถามว่าถ้าตอนนี้พี่สิริพรดูอยู่อยากให้กำลังใจอะไรบ้างครูสลาได้เล่าให้ฟังว่าก็อยากให้นิ่งที่สุดในสถานการณ์ที่มันคุกรุ่นอย่างแรกที่ต้องมีก็คือสติแล้วก็นำไปสู่ความนิ่งแล้วให้ทุกอย่างมันไปด้วยเหตุด้วยผลขจัดอารมณ์ออกให้มากที่สุดแล้วก็ขอให้เข้มแข็งแล้วก็มีสมาธิกับทุกเรื่องที่เจอแล้วก็ก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ